ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงร้อนชาดาเอนโดฟินถ่ายแบบคู่กับอเล็กซ์แฟนชาวกรีกมันจะร้อนขนาดไหนชาคือมันร้อนฉาทุกองศามากคุณแอบเห็นภาพที่ทีมงานเปิดให้ดูนะคะโอ้มองบนรัวๆโอ้ภาพนี้ฉันร้อนกว่า หรือยังไงมองบนรัวๆนี่แหละค่ะเรียกว่าเป็นการถ่ายแบบที่ร้อนแรงแล้วก็โรแมนติกสุดๆนะคะสำหรับนักร้องสาวเสียงดีอย่างพี่ดาเอ็นโดฟินมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงหลอกตานี่แหละค่ะเพลงนี้นะคะเรียกว่าไม่ไหวจริงแต่ร้องละใช่เจ็ดประโยคพอดีโยนมาใหญ่ขนาดนี้เนี่ยควงคู่ถ่ายแบบนะคะคู่กับพี่อเล็กซ์เนย์นะแฟนหนุ่มชาวกรีกอันเดี๋ยวให้มีภาพตาคุณนี่แหละเขาบอกว่าเป็นการถ่ายแบบคู่กันครั้งแรกนะคะและครั้งสุดท้ายไปอ๋อครั้งแรกอยู่ครั้งแรกอ๋อโอเคภาพนี้ผู้ชายอ่ะหน้าเหมือนอดัมเลยอ่ะคุณอดัมคือใครพูดอดัมมันน่ะอดัมเลยนะมารุนไฟฟ์อ่ะเออใช่รู้จักไหมไม่ใช่อดัมเสถียรพงษ์นะเนี่ยรูปนี้เหมือนมากเขาบอกว่าเห็นแต่ละภาพในคุณขารูปนี้เป็นภาพใสๆโอ้แต่ละภาพจะค่อยๆเพิ่มดีกรีความเผ็ดเรียกว่าพริกยกสวนยังไม่พอยังไม่หมดพริกยกคืออะไรบีบมะนาวจากสวนเธอใส่เข้าไปอีกนิดนึงได้ด้วยอ่ะดีมากใครอยากได้มะนาวก็สวนเฉลยนะครับขายถูกๆสดจากต้นนะครับแต่พี่ดาเอนโดฟินเนี่ยเขาสวยในแบบฉบับแบบอินเตอร์นะคุณนะดูดิสวยแบบเผ็ดๆอ่ะเหมือนแบบฝรั่งอ่ะเหมือนฝรั่งอ่ะดูดิดูขนแล้วอกผู้ชายดิให้โฟกัสที่พี่ดาอ๋อ นะบอกว่าส่วนแฟนหนุ่มเนี่ยก็หล่อบาดใจสาวๆเหลือเกินนะคะแล้วก็ทางคุณดาเอนเตอร์ฟินเนี่ยนะคะก็ได้พูดถึงการถ่ายแบบในครั้งนี้ว่าก็ต้องขอขอบคุณ Work Talent ด้วยนะคะอะไรนะ Work Talent นิตยสาร Work คุณไม่เคยดู The Face หรอดูก้าวสู่นิตยสาร Workอย่างเงี้ยเหี้ยจังนี่แหละค่ะเขาบอกเลยว่าแซ่บจริงๆแล้วก็ชอบสำหรับภาพที่ออกมามากนะคะปื้มปริ่มตะหลิ่งชันมากตะหลิ่งชันก็มานะครับเออไปทำไมรถติดจะตายตะหลิ่งชันตอนนี้ชวนฉันไปอยู่ไม่ใช่เหรอเออหุ่ยดูดิแกดูดิสวยเนาะแสงเสริงอะไรได้เลยนะคุณนะใช่เออแต่อยากเห็นเบื้องหลังจะเหมือนเราถ่ายกันหรือเปล่าเดี๋ยวอยากเห็นเบื้องหลังเบื้องหลังการถ่ายทำไงอยากเห็นเบื้องหลังเหรอใช่ว่าไอ้เขาจะใช้ไฟยังไงจัดไฟยังไงดีหน้าอะไรเงี้ยอยากไปดูเลยใช่ไหมอยากไปดูเลยดูพี่ดาอยากจะไปคอยแบบว่าซับหน้าให้ดูพี่ดาทั้งคู่เหยียดทั้งคู่อ่ะทั้งคู่นะคะก็มีความเผ็ดร้อนแรงก็สามารถติดตามได้กับแมกกาซีนของบวกนั่นเองนะคะตอนนี้ก็น่าจะวางแผนแล้วเรียบร้อยเนาะครับผมขอบคุณข่าวกันด้วยนะคะจากเว็บไซต์ของสนุก .com ค่ะครับผมกล่องใบนี้เดี๋ยวจะแจกแน่นอนนะคะใครที่รออยู่นะคะบอกเลยว่ามันปริศนาจริงๆคืออยากแจกแล้วว่าแต่ว่าพิเศษวันนี้ยากอะยากสิยากก็ต้องใจเย็นๆค่ะนะฮะเอาเป็นว่ายังไงก็ขอบคุณกันด้วยนะสำหรับข่าวไทยๆของเราค่ะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง